มันฟังเสร็จมันแต่ว่ามันเหมือนมีคนแบบว่าอยู่หน้าประตูครับคือกุฏิที่ผมอยู่นะมันเป็นกุฏิแบบว่าเป็นสองชั้นนะฮะมีบันไดข้างนะครับพี่แดนพี่แดนแป๊บแต่ผมออกมาข้างนอกแป๊บนะครับผมอุ้ยคนลุกเลยเมื่อกี้เสียงใครพี่มันจะเสียงแม่ผมมาเข้าไปเล่นไพ่แล้วผมมาเฝ้าบ้านป้าข้างบ้านอุ้ยผมตกใจเลยอ่ะเขาร้องเพลงหลอนมากเลยอ่ะบ้านนี้มีคนอยู่ฮะเดี๋ยวผมเดินนอนข้างนอกบ้านอ่าๆๆครับครับอุ้ยผมตกใจคุณผู้ชมผู้ฟังเมื่อกี้อยู่ดีๆพี่แดนเงียบไปแล้วก็มีเสียงคุณแม่พี่แดนอยู่ดีๆเดินมาร้องเพลงจังหวะไม่แม่ผมไปเล่นไพ่ฮะแม่ผมให้มาเข้าที่บ้านป้าข้างบ้านบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่เมื่อกี้พี่แดนอยู่กับใครผมไม่มีคนอยู่ผมอยู่คนเดียวคือผมบอกกับพี่ตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าแม่ผมมาเฝ้าบ้านหลังนี้หน่อยเดี๋ยวเอาดีๆเอาดีๆนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ยินไหมได้ยินอะไรครับวิววิคุณผู้ชมคุณผู้ฟังผมไม่ได้แบบสตรอเบอรี่นะคุณดูขนผมนะเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่แดนเราก่อนจะไปต่อเรื่องนี้นะผมถามก่อนว่าอันเนี้ยพี่แดนอยู่บ้านคนเดียวชัวร์นะมันไม่ใช่บ้านผมเป็นบ้านป้าข้างบ้านเป็นบ้านเข้าไปเรียนไทยเป็นบ้านของคุณป้าข้างบ้านใช่ฮะเฮ้ยในแชทบอกว่าได้ยินทุกคนเลยอะได้ยินอะไรดิเนี่ยพี่ทำไมผมเนี่ยผมแบบเอาอย่างนี้ผมขอโทษเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าและฝากคุยกันอีกทีตอนท้ายเรื่องดีกว่าย้อนกลับไปเรื่องที่เราจะเล่ากันปากดีก่อนคุณแดนเข้าไปบวชแล้วแต่ไม่ได้มีใจจะบวชใช่ไปช่วยงานศพเพื่อนครับมันก็แบบว่าตอนนั้นคือผมเห็นแบบว่าเหมือนมีคนนะอยู่ไอ้ตรงที่ตรงโอ่งร้านค้าครับผมตอนนั้นผมเห็นว่าเป็นตรงโอ่งร้านค้าใช่ไหมพี่แล้วผมถึงเห็นเหมือนแบบเป็นคนสองคนนะครับแบบว่าเดี๋ยวพี่อะไรครับพี่แดนแป๊บนะเฮ้ยพี่แดนขณะที่พี่แดนเล่าอยู่อ่ะเฮ้ยทุกครั้งที่พี่แดนกำลังเริ่มเล่าอ่ะมันจะมีเสียงผู้หญิงคนนึงร้องเพลงพี่แดนผมขอโทษนะที่จะพูดแบบนี้นะเอาดีๆนะไม่ได้สบประมาทกันนะผมไม่ได้สบประมาทนะผมขอโทษนะพี่แดนได้ใช้มือถืออีกเครื่องนึงเปิดเสียงอะไรหรือเปล่าผมมีมือถือเครื่องเดียวพี่มันเป็นเสียงอะไรครับ